จริงๆผมก็ให้กำลังใจตลอดครับเรียกว่าแบบอยู่ในทุกช่วงเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่แบบทุกข์ที่สุดหรือว่าเวลาที่แบบว่ามีความสุขแล้วก็มีความสุขมากที่สุดก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดครับคอยซัพพอร์ตกันครับก่อนจะเจอที่สุวรรณภูมิวันนี้ค่ะครับเมื่อคืนอะโทรครับโทรบอกเขาว่ายังไงบอกว่าเดี๋ยวมารับครับเพราะว่าพาเด็กๆที่ยิมมารับด้วยครับผมก็เปิดยิมอยู่ครับมาเรียนได้นะครับผมมี2ที่ครับประเวศครับจะกินประเวศแล้วก็กรุงเทพกีฬาครับผมขายของเก่งพอกันเลยนะโอเคขอบคุณค่ะได้เลยครับสวัสดีครับผมครับก็มีดอกไม้มาให้ครับเพราะว่ามายินดีกับคุณครูเทนนิสของเราครับดอกไม้ที่เป็นดอกอะไรดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบมีความหมายอะไรพิเศษถึงเขาไหมคะก็แทนใจแล้วนะครับบอกรักครับรักมากแค่ไหนบอกโอ้ยเอาใจเย็นครับตอนนี้ตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นมีความสุขไหมทีมที่สุดเลยใช่ไหมจะเจ็บจะเจ็บไปจะเจ็บมาบ้านห้าเลยเทควันโดสาขาที่2แล้วนะคะจะเปิดแล้วค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะก็ที่ลิตเติ้ลวอล์กกรุงเทพกีฬาแล้วก็แจ๊สกินประเวศค่ะมาเรียนกับหนูแล้วก็จูเนียร์ได้ค่ะค่ะค่ะก็สำหรับหนูกับเนี่ยค่ะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานานมากๆค่ะปีนี้เป็นปีที่9ค่ะก็สำหรับความสัมพันธ์ในตอนแรกเราก็ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสหรือว่ามารับรู้เรื่องของเราค่ะเพราะว่าเราสองคนก็มีความฝันในการทำหน้าที่เป็นนักกีฬาทีมชาติกันทั้งคู่มีความฝันอยากไปโอลิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกด้วยกันค่ะก็อยากเต็มที่ทุ่มเทไปกับมันค่ะก็เลยแบบไม่อยากบอกใครค่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะค่ะตอนนี้คือมันเหมือนแบบปลดล็อกไปแล้วคือมันทำสำเร็จแล้วและทุกอย่างมันก็ออกมาสมบูรณ์และหนูก็ทำออกมาสำเร็จแล้วก็เลยแบบอยากจะบอกทุกคนว่าทุกเส้นทางที่ผ่านมาก็มีจูเนียร์คอยเคียงข้างค่ะเขาก็โดนหนูเตะทุกวันแล้วก็เตะกันทุกวันค่ะก็กว่าจะมีวันนี้ก็เหนื่อยด้วยกันมาร้องไห้ด้วยกันมาค่ะเรียกแฟนได้แล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวพ่อว่าค่ะ